เราก็เขาชี้มางนี้ครับรวบขึ้นมาก็สภาพเป็นอย่างนี้ครับบอกตรงนี้ว่ายได้นะฮะแต่ดูแล้วไม่น่าว่ายได้นะนี่ครับก็ไม่ได้นะฮะนี่เหมือนมาถ่ายหนังเหมือนมาถ่ายหนังสยองขวัญแล้วครับตอนนี้นี่ครับสภาพเป็นแบบนี้ครับสรุปแล้ววันนี้น่าจะอดว่ายนะฮะย่านหนึ่งของที่เราที่พักของเรานะครับนั่งประมาณ10สถานีครับนั่งอินเนอร์สักเท่าไหร่ครับก็จะไปถึงสถานีสปอร์ตคอมเพล็กซ์ครับเราจะลงใต้ดินก่อนครับพอขึ้นมาบนดินครับก็มาข้ามแม่น้ำวิวสวยๆครับก่อนที่จะไปถึงสปอร์ตคอมเพล็กซ์วิวแม่น้ำสวยงามเลยครับยาวเลยครับทางรถไฟข้ามแม่น้ำยาวครับใกล้ถึงแล้วนะครับสถานีสปอร์ตคอมเพล็กซ์ครับเป็นบริเวณเมนสเตเดียมใช้แข่งโอลิมปิกปี1988ครับเราก็เตรียมลงครับภายในนี้ก็จะเป็นแนวกีฬาครับการตกแต่งภายในสถานีสปอร์ตคอมเพล็กซ์นี้สวัสดีครับวันนี้ฉลามหนุ่มไทยแลนด์นะครับเราอยู่ที่สนามดีสปอร์ตคอมเพล็กซ์ครับวันนี้เราจะพาไปว่ายน้ำในอุณหภูมิ0องศาครับที่สระโอลิมปิกสเตเดียมนะครับที่จำซิวนะครับข้างๆนี่คือเหยื่อของเราครับที่จะไปว่ายน้ำวันนี้ครับคุณป้องครับครับเราออกทางออกเก็ตแล้วเราไปเดินทางกันเลยครับผมครับเราก็จะไปออกทางออกเก็ตนะครับนี่ครับสถานีนี้ก็จะตกแต่งด้วยเป็นนักกีฬานะครับเป็นลูกบอลอะไรเงี้ยนี่ครับอันนี้เป็นฮอกกี้นะฮอกกี้นี่เป็นฮอกกี้นะครับหน้านี่เป็นเหมือนจะเป็นยูโดนะครับทางออกเก็ตนี่ครับเมนสเตเดียมนะครับจำซีสเตเดียมนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นยูโดนะครับลุยกันไปเลยครับไปขึ้นไปก็จะเป็นสนามของจัดโอลิมปิกครับปี1988นะครับส่วนสเตเดียมเนี่ยของสระว่ายน้ำเนี่ยสร้างแต่ปี1977นะครับโอลิมปิกสเตเดียมครับเนี่ยก็จะมีอายุค่อนข้างนานครับโอลิมปิกสเตเดียมครับนี่ก็เป็นสนามบอลนะเราไปดูแผนผังกันก่อนนะครับโอ้สปอร์ตคอมเพล็กซ์ครับดูว่าสระว่ายน้ำอยู่ตรงไหนนะนี่ครับสวิมมิ่งพูลนี่ครับแล้วก็มีของสวิมมิ่งพูล2ครับเราน่าจะเข้าได้แค่สวิมมิ่งพูล2ครับแต่เดี๋ยวต้องดูว่าสวิมมิ่งพูลนะครับ90นะครับก็มีนักกีฬาที่เคยได้เหรียญโอลิมปิกนะครับแล้วก็จะมีนักกีฬาที่เคยได้เหรียญโอลิมปิกนะครับแล้วก็จะมีนักกีฬาที่เคยได้เหรียญโอลิมปิกนะครับแล้วก็จะมีนักกีฬาที่เคยได้เหรียญโอลิมปิกนะครับแล้วก็จะมีนักกีฬาที่เคยได้เหรียญโอลิมปิกนะครับแล้วก็จะมีนักกีฬาที่เคยได้เหรียญโอลิมปิกคุณอยากเข้าเมนพูลนะลองถามเขาดูนะเขาก็มาถึงเมนพูลหนึ่งนะเดินขึ้นไปนะครับมองไปเปิดไม่ไหวหรือเปล่าต้องดูนะครับถ้าไม่ไหวก็ไปดูเข้าไปเลยครับเข้ามาทางเดินลงไปต่อไปน้ำครับนี่เป็นปูหนึ่งนะครับเราไปดูว่าต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างครับ
จะไปจากสปอร์ตคอมเพล็กซ์นะครับไปที่โอลิมปิกพาร์คเนี่ยครับสายสีทองนะครับเราไปกันเลยครับสถานีที่2เราครับเดี๋ยวเราจะถึงแล้วนะครับนี่เราข้ามฝั่งมาอยู่ฝั่งที่ถูกต้องแล้วนะครับนะครับมีร้านค้าเต็มเลยครับร้านกาแฟนะครับร้านสะดวกซื้อนะครับมากมายครับนี่เหมือนเป็นสวนสาธารณะของเกาหลีครับนี่ครับข้างหน้าจะเป็นโอลิมปิกนะครับเป็นสนามว่ายน้ำนี่เราจะมาถูกแล้วนะครับตรงนู้นครับหลังต้นไม้นะครับเดินไปใกล้เราจะให้ดูอีกรอบนึงดูบรรยากาศรอบๆตรงนี้ไปก่อนมีร้านหมูย่างนะครับค้ามากมายนะที่เล่นกีฬาด้วยนะครับของเด็กๆนะครอบครัวครับเนี่ยครับถือว่าทำได้ดีครับประมาณราชมังกรกทบ้านเราภาพนี้ค่อนข้างดีเลยครับวัดขึ้นอยู่ครับเด็กก็มาเล่นสมุนเตอร์ได้นะครับเราเนี่ยครับจำซิลจะอยู่ข้างหลังนะครับหลังนิ้วโป้งเลยครับโป้งนี่ความหมายคือเยี่ยมมากครับว่ายน้ำได้ดูข้างหลังนะฮะเคยดูเราจะเข้าไปได้หรือไม่ครับวันนี้กับหลังต้นไม้เนี่ยครับยังไงไปดูกันใกล้ๆครับก็คือฝั่งว่ายน้ำที่อยู่หลังคือสปอร์ตโดมนะครับซึ่งเป็นที่จัดคอนเสิร์ตที่จัดงานครับจัดกีฬาก็ได้นะครับสปอร์ตโดมครับสวยงามเลยครับเนี่ยเป็นสวนนะครับกิจกรรมกลางแจ้งครับทำอะไรได้เยอะนะครับเตะบอลก็ได้อะไรก็ได้นะข้างหน้านี่คือโอลิมปิกสวิมมิ่งพูลอันนี้ครับน่าจะได้ครับถ้าเขาไม่ได้ห้ามคนต่างชาติว่ายน้องน่าจะได้ว่ายแล้วนะโอลิมปิกสวิมมิ่งพูลอันนี้น่าจะของจริงครับนี่เราเข้าใจผิดนะว่าเป็นสนามนี้ติดกับจริงๆน่าจะนี้ครับเดี๋ยวจะไปลองทางเข้าไปดูนะครับรถสนามนี้สวยงามกันยิ่งใหญ่นะถ้าตามข้อมูลไม่ผิดเนี่ยจะสร้างในปี1977นะฮะใช้แข่งโอลิมปิกปี1988ก็จากตอนที่สร้างใน42ปีแล้วนะครับฝั่งนี้ดูว่าสภาพข้างในเป็นยังไงครับนี่ครับแต่ดูภายนอกนี่ก็ดูโฟมไปบ้างแต่ก็ยังดูดีอยู่นะครับเข้าไปดูด้านนอกนี่ครับมีร้านกาแฟด้านนอกจะมีร้านกาแฟนะครับนี่ครับรอบฝั่งจะมีร้านอาหารดูครั้งนึงครับเข้าได้หรือเปล่านะครับเมื่อกี้สองทางนะครับเข้าไม่ได้เดือดเดือดซื้อนิ่งปูครับลองเข้าทางนี้ดูนะครับทางนี้เหมือนจะได้นะครับทางข้อมูลของทางเข้าไม่ได้ครับดูครับว่าอันนี้มันคืออะไรกันแน่ครับดูแล้วไม่เห็นเสาไอ้น้ำเหมือนเมืองหิมะนะครับเข้ามาด้านในครับก็จะมีรูปการแข่งขันที่เกิดขึ้นในสายนี้นะเป็นห้องเซ็ตเนี่ยครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปหาทางเข้านะมีห้องน้ำ
ีกันหนึ่งแบบเหรียญทองเป็นอเมริกาครับเหรียญเงินเป็นเยอรมันครับเยอรมันตะวันออกนะเหรียญทองแดงเป็นเยอรมันตะวันตกครับโอ้ที่เยอรมันได้สองเหรียญเป็นสีตาย4คูณ200เมตรนะครับนี่ครับน่าจะปี1988นะครับมาเป็นภาพเข้าเส้นชัยของทีมสุรินามเม่ครับแอนโทนีเนสตี้นะฮะแอนโทนีเนสตี้แอนดี้เจนซันแล้วก็แมทธิวบอนดี้ครับของอเมริกาครับ53วินาทีนะครับเป็นภาพอะไรนี่ไม่รู้นี่เป็นการแข่งขันโปโลน้ำนะทีม USSR นะเป็นโซเวียตเก่านะครับเจอกับเยอรมันตะวันตกครับสกอร์14-13นะนะครับแข่งที่สนามนี้เช่นเดียวกันครับจะเป็นท่าการออกตัวของกันเชียง200เมตรนะกันเชียง200เมตรรอบชิงนะครับมีกอร์โปลิสตี้ครับของสหภาพโซเวียตได้เหรียญทองมีนาที 59.37 นาทีการออกตัวเรามาดูด้านในของสามนี้นะครับก็ปี1988นะครับเป็นภาพของด้านนอกครับที่เราเข้าไปเมื่อกี้ไอ้ตรงนี้มันขึ้นมาติดโอลิมปิกสวิมมิ่งพูลเมื่อเร็วๆนี้พื้นที่ 12,742 ตารางเมตรนะครับพื้นที่ด้านในด้านนอกนะครับผมอ่านไม่ออกนะความจุ 10,000 ถึง 8,000 ถึง 10,000 นะครับนี่เป็นตู้เหมือนกันนะครับเป็นตู้ท่าเหมือนญี่ปุ่นเลยถ้าอยากเข้าไปไหว้เป็นตู้แบบนี้นะเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูนะด้านในครับเราลองใช้ตู้นี้ดูนะครับแบรนด์ชุดว่ายน้ำของเกาหลีครับแบรนด์ทีมาร์คครับนี่ไม่ค่อยได้เห็นในบ้านเรานะครับแบรนด์ทีมาร์คเราก็ไปซื้อตั๋วครับเราลืมแว่นนะครับเราต้องมาซื้อแว่นของทีมาร์คนะครับทีมาร์คย่อมาจากเทคโยมาร์คนะครับนี่คือทรงคุณครับทรงคุณนี่เป็นพรีเซนเตอร์ด้านในสานะครับกับแบรนด์ทีมาร์ครับทีมาร์คคือเทคโยมาร์ครับพรีเซนเตอร์ครับไม่รู้ดีเปล่าแต่พรีเซนเตอร์นี่หน้าตาดีครับของทีมาร์คนะครับทีมาร์คคือเทคโยมาร์คครับเราไปดูตั๋วนะครับสรุปเราก็ได้ตั๋วมาแล้วนะครับเนี่ยครับผู้ใหญ่ 6,000 เด็ก 5,000 นะครับรวมกับแว่นที่เราต้องซื้อใหม่แว่นของทีมาร์คครับแว่นของทีมาร์คนะครับแว่นอีก 25,000 นะครับเราวอดวายไปหมด 36,000 วอนนะครับเราไปดูครับว่าเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงครับข้างในเราไปดูกันเลยครับนี่ครับด้านในห้ามถ่ายนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นตู้กดน้ำครับมีน้ำให้กินฟรีนะครับสกอร์บอร์ดจะเป็นรุ่นเก่าครับดูครับตรงนี้เนี่ยจะมีเปิดปิดได้นะครับจะเป็นท่านหลังที่เป็นอัศจรรย์นะครับทำให้ต้องปิดไปนะครับเพื่อประหยัดไฟนะครับนี่ครับตรงนี้เปิดปิดได้นะครับก็พักสายทุกๆ50นาทีนะครับนี่ครับเป็นตู้ล็อกเกอร์ใช้ฟรีครับแลกกับใบดีการ์ดนะครับนี่ครับเราไปสัมภาษณ์น้องก้องข้างนอกครับว่าสระเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เราก็มาสัมภาษณ์น้องก้องนะครับว่าการไปว่ายในสระว่ายน้ำโอลิมปิกสวิมมิ่งพูลเป็นไงบ้างครับคือบรรยากาศข้างในนี่อากาศหนาวหรือเย็นครับข้างนอกนี่หนาวส่วนองศาข้างในเป็นไงบ้างครับอุ่นฮะอุ่นเหมือนเมืองไทยปะเหมือนไหมครับไม่เหมือนไม่เหมือนอุ่นกว่าหรือว่าอุ่นน้อยกว่าอุ่นน้อยกว่าเมืองไทยแล้วน้ำในสระเป็นไงบ้างครับน้ำในสระอุ่นมากใช่ไหมครับแล้ว
ข้างในนี้เป็นไงครับล็อกเกอร์น้ำอุปกรณ์ดีไหมครับดีเทียบกับที่เคยไปไหว้ที่ญี่ปุ่นที่ทัสมินี่ที่ไหนดีกว่ากันครับพอกันนะครับนี่ครับเป็นความรู้สึกครับแล้วก็นี่ครับที่นี่ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะถ้าเกิดมาไหว้ครบ10ครั้งเนี่ยจะฟรีครับเขาจะฟรี1ครั้งนะครับเหมือนนี่ครับเหมือนชานมไข่มุกนะครับต้องให้10ครั้งฟรี1ครั้งนะฮะตอนนี้เวลาก็เกือบ5โมงนี้สระเขาก็ปิดแล้วนะครับเราก็ไหว้จนเลิกเลยเดี๋ยวยังไงเราลาไปด้วยภาพนี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นสระไหนเราจะไปไหว้เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับขอบคุณครับเราก็ลากันไปด้วยภาพนี้นะครับนี่ครับกินมันเผาท่ามกลางอากาศเย็นๆเลยมาริคิสบัตแอนด์แฮปปี้นิวเยียร์รูปเพจทุกท่านนะครับปีหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับ